เขาเรียกว่าอ้อยต่อ2หลังจากตัดไปแล้วแล้วก็มีการขึ้นน้ำนะฮะมีการให้น้ำแบบท่วมแปลงผ่านไป1เดือนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอเวอร์กรีนสัญจรได้สัญจรมาที่อำเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาทดสอบผลิตภัณฑ์กับอ้อยนะครับขอแนะนำตัวเกษตรกรครับครับแนะนำตัวเรื่องนายจุมพลนักลังกาครับวัดสาเสนีครับจำเริญเมืองล้อมครับโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกพืชอะไรกันครับมีข้าวแล้วก็อ้อยนี่แหละครับข้าวกับอ้อยเป็นหลักนะครับครับแล้วอ้อยเนี่ยเฉลี่ยที่นี่เก็บได้กี่ตอกันบ้างครับมี4ตอครับมี4ตอมี4ตอนะฮะผลผลิตโดยเฉลี่ยทั้ง4ตอประมาณเท่าไหร่ครับต่อไร่ต่อไร่มันก็ประมาณไร่ละไม่ถึง20ตันนะครับต่อไร่ว่าสูงนะครับเมื่อ10ตันถึง20กว่าตันครับเทียบกับทางภาคอีสานทางเราจะสูงกว่าเยอะการปลูกของเราเนี่ยปลูกโดยอาศัยน้ำฝนใช่ไหมครับอันเดิมที่ผ่านมาเป็นน้ำฝนกับมีการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งนะฮะแต่ตอนนี้มาเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วเริ่มให้น้ำหยดกันแล้วนะครับคาดว่าอ้อยตอนที่หนึ่งเนี่ยจะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับก็สิบกว่าประมาณเดี๋ยวเราจะผสมผลิตภัณฑ์เอเวอร์กรีนนะครับแล้วก็ไปดูในแปลงว่ามีการฉีดพ่นกันยังไงนะครับคือตัวนี้คุณสมบัติของเขาคือทำให้ดินร่วนเพื่อให้ธาตุอาหารลงไปในรากพืชได้มากที่สุดนะฮะเอเวอร์กรีนซอยนะครับในนี้จะเป็นฮิมิกทั้งหมดนะฮะต่อมาก็จะเป็นเอเวอร์กรีนโปรมอเบอร์หนึ่งอันนี้จะเร่งการเจริญเติบโตนะฮะให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคนะครับมีน้ำสีเขียวหอมมากผลิตภัณฑ์นี้1เซตเนี่ยมันจะผสมน้ำได้500ลิตรอันนี้เป็นเอเวอร์กรีนโกมอลเบอร์2นะครับนี่จะทำให้แตกกอเร็วนะครับแตกกอเร็วแตกกอเยอะขึ้นทำให้ต้นแข็งแรงในเมื่อมันได้อาหารที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปอ้อยจะล้มแต่ตัวนี้จะไม่ทำให้อ้อยล้มก็จะเป็นเอเวอร์กรีนครับมาได้นะฮะเอเวอร์กรีนครับตัวนี้จะเป็นมันดูได้เป็นธาตุอาหารเสริมทั้งหมดเป็นแคปซูลนาโนนะครับการฉีดจะใช้ประมาณได้ชุดละประมาณ4รองนะครับไม่ต้องดึงแรงหรอกเห็นจะหัวฉีดจะเข้ามาโอเวอร์แลปกันนะครับการเสียบกระจายทั่วใบนะครับของเราเนี่ยมันจะผสมได้500ลิตรผสมน้ำได้500ลิตรชุดนึงอ่ะครับชุดไหนชุดขวดเล็กกันอ่ะใช่ครับชุดขวดเล็กครับทีนี้มาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งแนะนำตัวได้ครับนายสุพลอ้อยต่อ2ปี2อ้อยปี2นะครับหลังจากตัดแล้วเนี่ยที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยมันอายุประมาณกี่เดือนอันนี้ประมาณเดือนนึงประมาณเดือนตัดมาแล้วนะตอนเดือนก็ถึงก็ไปนะครับได้กี่ตันครับแล้วมันได้ไร่12ตันต่อไร่ฝั่งโน้นเฉลี่ย20ต่อตันต่อตันนะครับระบบทั้งแปลงอันนี้ขึ้นน้ำแต่ธรรมชาติยังไม่ได้ใช้สารน้ำหยดหรือขับรถนะครับทีนี้หลังจากฉีดเอเวอร์กรีนเราไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาพิสูจน์กันอีกทีว่า1เดือนผ่านไปมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับครับครับผมนายจำเริญพร้อมครับแต่ก่อนทำไร่อ้อยอยู่20ไร่ครับ
อยู่ที่ตำบลบ้านโค้งอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ้อยนี่ต่อที่3ครับแต่ก่อนนะครับทำไร่อ้อยถ้าตัดเราไปแต่ละต่อก็ไปแต่ละปีก็ประมาณไร่ละประมาณ10กว่าตัน12ตันถึง20ตันแล้วแต่ฝนฟ้าหรือว่าน้ำจะดีไม่ดีครับถ้าฝนปีไหนน้ำดีฝนดีก็ต่อไร่ต่อตันก็จะได้เยอะหน่อยครับทั่วไปอ่ะครับทั่วไปการให้น้ำแต่ละครั้งนี่ที่ขึ้นน้ำที่ไม่มีสายน้ำหยดเนี่ยให้นานไหมครับหรือแล้วแต่สภาพดินแล้วแต่สภาพดินครับแต่ส่วนมากแถวนี้ให้น้ำก็จะเป็นช่วงหน้าแล้งครับพอหน้าฝนเราก็ต้องมาบำรุงดินกันใส่ปุ๋ยกันฉีดยาครับแต่ว่าแถวนี้ไม่ค่อยได้ฉีดฮอร์โมนครับส่วนมากจะใส่แต่ปุ๋ยกันนะครับครับก็นี่แหละฮะได้ลองของเอเวอร์กรีนเราเลยนะครับผมก็วันนี้ก็มาลองของเอเวอร์กรีนนะครับว่าปีต่อไปปริมาณต่อไล่ต่อตันจะได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะคอยดูครับครับผมครับผมครับผมโอเคครับผมครับประวัติเสียงดีครับแปลงนี้ก็5ไร่ก็ต่อที่3แล้วครับต่อที่ผ่านมาก็ได้10กว่าตันต่อไร่ตอนนี้นะครับแล้วการให้น้ำล่ะครับให้น้ำก็ประมาณสักเดือนละครั้งหรือประมาณครึ่งเดือนแล้วแต่ปุ๋ยทั่วไปล่ะครับปุ๋ยที่ใช้กันครับก็ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตรนี่แหละครับเหมือนทั่วไปไม่มีการตรวจดินก่อนไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะเป็นผลผลิตไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรเลยครับครับผมทีนี้มาดูอ้อยที่มีการให้น้ำกับแปลงที่ไม่ให้น้ำกับการที่ไม่ให้น้ำนะครับอันนี้เป็นการให้น้ำแบบท่วมทั้งแปลงนะฮะโดยใช้ท่อ PVC ต่อมาก็ทิ้งเป็นจุดให้น้ำไหลเป็นจุดๆเป็นช่วงๆไปนะครับทีนี้เราไปดูแปลงที่ไม่มีการให้น้ำนะครับอันนี้แปลงฝั่งตรงข้ามนะครับอ้อยอายุเท่ากันแล้วไม่ให้น้ำเลยนะครับสภาพนะครับฝั่งที่ให้น้ำนะครับไปดูยอดใบถูกตั้ง